ขนุนถวายปีเดียวเล่ากันว่ามีที่มาจากประเทศมาเลเซียโดยมีเกษตรกรนำขนุนจากมาเลเซียมาแกะประทานเนื้อแล้วรสชาติที่ได้รับนั้นก็อร่อยหวานกรอบเป็นอย่างมากจึงได้นำเมล็ดลงเพาะปลูกต่อมาหลังปลูกได้เพียงปีเดียวขนุนสายพันธุ์นี้ก็ให้ผลผลิตออกมามากมายจึงได้ขยายพันธุ์โดยการทับกิ่งและตั้งชื่อใหม่ว่าทองทวีโชคเนื่องจากเป็นขนุนที่ให้ผลมากมายเรากับได้โชคเป็นทวีนอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นคือปีเดียวถวายและ8เดือนถวายเป็นขนุนพันธุ์ดีเหมาะกับการปลูกไว้ทานเองก็ได้ปลูกง่ายปลูกไว้ขายก็สบายสร้างรายได้ได้ง่ายๆเป็นขนุนที่ไม่จำเป็นต้องดูแลมากใครๆก็ปลูกได้ไม่ว่าจะปลูกไว้ทานเองหรือปลูกไว้ขายให้ผลดกและมีผลผลิตได้ทั้งปีเราจะมาว่ากันถึงเรื่องคุณประโยชน์ของขนุนนะครับคุณประโยชน์ของขนุนเนี่ยแบ่งไปได้2อย่างอย่างที่1คือคุณประโยชน์ทางด้านใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับอย่างที่1คือคุณประโยชน์ทางด้านจิตใจแล้วก็อีกด้านคือคุณประโยชน์ทางด้านสารอาหารทางด้านจิตใจก็หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าการปลูกต้นขนุนในบ้านเนี่ยมีความเชื่อเหลือเกินว่าจะช่วยสนับสนุนในการทำงานหรือธุรกิจหรือผู้ใหญ่รักใครไม่ว่าจะปลูกหน้าบ้านหรือมีความเชื่อบางคนก็ต้องปลูกหลังบ้านเพื่อให้หนุนเอาไว้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเรื่องคุณประโยชน์ทางด้านสารอาหารกันเนื้อขนุนอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเอไทอามีนไนอาซีนแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กสังกะสีโซเดียมและกรดโฟลิกเป็นหนึ่งในผลไม้น้อยชนิดที่มีวิตามินบีรวมอยู่ในตัวเองมีส่วนประกอบของไฟโตนิวเทรียนเป็นสารลดความดันโลหิตและต้านการอักเสบสารอาหารค่อนข้างเยอะแต่ว่าเวลาทานต้องอย่าทานเยอะเพราะว่าขนุนเป็นผลไม้รสหวานก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงและเป็นผลไม้ลิดร้อนห้ามทานกับเหล้าโดยเด็ดขาดสำหรับการขยายพันธุ์ทำได้โดยการเพาะเมล็ดตอนกิ่งทาบกิ่งเสียบยอดเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำมากแต่ช่วงแรกต้องรดน้ำทุกวันแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูดอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทำให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับก่อนจากกันรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ